ก็อยู่ที่คูดเนเจอร์มันก็จะมีของแบบเล่นๆของใช้เล่นๆแล้วก็มีขายพวกแบบผลไม้ขายพวกแบบผักอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่ส้มเดี๋ยวที่ดูนี่ส้มเราชอบสีส้มทางเขาแบบน่ากินมากๆเลยเทศที่เนี่ยเขาลูกเปิ้ลเริ่มเลยเนี่ยมะเขือเทศลูกเปิ้ลเริ่มไม่เหมือนที่ไทยเลยใช่ปะข้างล่างเขาจะเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบนจะเป็นโรงแรมแล้วก็ข้างบนสุดจะเป็นคอนโดก็จะมีหลายระดับเขาจะไม่นิยมกันซื้อสินค้าเขาจะนิยมกันชมกันโชว์สินค้าเดี๋ยวจะให้ดูปะพวกเราไปดูกันเถอะอันนี้เน้นแบบแกะสลักต่างๆอันนี้เป็นรสแบบลิ้นจี่แกะสลักที่แบบคนใช้ฝีมืออันนี้เป็นแบบช็อกโกแลตญี่ปุ่นเขาจะต้องแบบทุกอย่างเป็นดีเทล